ไม่รู้จักเกาหลีเลยทุกคนต้องขอโทษแฟนคลับแบบแฟนคลับบิจุนด้วยนะครับซึ่งบูมไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักเลยดีกว่าอย่างเอาจริงๆถ้าจะนึกถึงว่าเกาหลีที่บูมรู้จักนะแบบจำชื่อได้อะเจนนี่ทุกคนมาคู่กับลิซ่าเลยเจนนี่ไอเนี้ยได้หมดทั้งสดชื่นนะทุกคนจะเลิกคุยทั้งอำเภอฮาโรสวัสดีครับเยสวันนี้บูมจะมาทำคลิปทีมดังในทวิตเตอร์เพราะว่าบูมเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปแบบว่าหาคลิปในทวิตเตอร์มากๆเลยแบบแฮชแท็กแบบ how to perfect เอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาบูมจะแบบซื้อสินค้าตัวไหนอะไรประมาณเนี้ยบูมก็จะไปหาข้อมูลก่อนหลายที่มากทวิตเตอร์ก็จะเป็นหนึ่งในที่ที่บูมไปหาข้อมูลว่าตัวนี้ดีไหมดีไม่ดียังไงมีคนมาแบบทวิตเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนั่นแหละคือเหตุผลที่วันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับคลิปดังในทวิตเตอร์ถ้าอะไรก็คือวันนี้มันก็ไม่ได้ครีมหรอกมันเป็นแบบทอนเนอร์ทุกคนซึ่งทุกคนต้องรู้จักอ๋อทอนเนอร์ดังใน Twitter ซึ่งมันมีอยู่แบบไม่กี่ตัวเองทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับมันชื่อว่าอนัวมั้งไม่บูมใช้มาบูยังไม่รู้เลยว่ามันชื่ออะไรเนี่ยน่าจะอนัวนะครับแล้วก็เนี่ย 77% น่ะคือใน Twitter เขาไม่ได้เรียกชื่อแบรนด์ไงทุกคนเขาเรียกว่าทอนเนอร์พี่จุนแต่พี่จุนน่ะคือใครคือบูมอ่ะเป็นคนนึงที่ชอบแต่งตัวสไตล์เกาหลีชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ไม่รู้จักเกาหลีเลยทุกคนต้องขอโทษแฟนคลับแบบแฟนคลับพี่จุนด้วยนะครับซึ่งบูมไม่รู้จักจริงๆนะครับแบบแทบไม่รู้จักนักร้องเกาหลีไม่รู้จักเลยดีกว่าถ้าถามว่าดูซีรีส์มั้ยอะไรมั้ยดูนะครับทุกคนแต่ก็แบบไม่รู้จักอ่ะว่าชื่ออะไรเป็นชื่ออะไรด้วยความที่แบบชื่อเขาค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะทุกคนเชื่อมั้ยแบบคนเกาหลีบางคนน่ะบูมยังแยกหน้าไม่ออกเลยเหมือนแบบเราดูหนังฝรั่งใหม่ๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าทุกคนคือหน้าเหมือนกันนั่นแหละทุกคนบูมเข้าใจว่าคนเกาหลีอ่ะทุกคนคือหน้าเหมือนกันนึกออกป่ะแบบเราแยกไม่ออกจริงๆแต่ถ้าเราดูบ่อยๆเหมือนเราดูหนังฝรั่งบ่อยๆบูมชอบดูหนังฝรั่งเราจะแยกหน้าออกเองเราจะจำได้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่อย่างเกาหลีเนี่ยบูมไม่ได้แบบว่าลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับทุกคนต้องขอโทษแฟนคลับพี่จุนด้วยนะครับทุกคนอย่างเอาจริงๆถ้าจะนึกถึงว่าเกาหลีที่บูมรู้จักนะแบบจำชื่อได้อ่ะรู้จักหน้าอะไรเงี้ยก็ลิซ่าแต่ลิซ่าก็ไม่ใช่เกาหลีทุกคนลิซ่าก็คนไทยอ่ะเอาเจนนี่ทุกคนมาคู่กับลิซ่าเลยเจนนี่ไอเนี้ยได้หมดทั้งสดชื่นนะทุกคนจะเลิกคุยทั้งอำเภอไม่ใช่เนาะเจนนี่แบ็คพิงค์ทุกคนนั่นแหละครับทุกคนนั่นก็คือบูมจะมารีวิวทอนเนอร์ตัวนี้ซึ่งมันดังมากๆในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มันมีตัวมาร์กหน้าอีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆซึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับบูมก็ลองใช้อยู่เหมือนกันใช้มานานแล้วแหละใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนแต่แบบอยากใช้ให้มันนานกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ตัวทอนเนอร์เนี่ยบูมใช้แบบทุกวันแล้วติดมากทุกคนเขาจะช่วยเรื่องพวกสิวโพดสิวอะไรเงี้ยแต่บูมอะแค่กำลังมองหาทอนเนอร์ใช้อยู่แล้วก็ตัวเนี้ยด้วยแพ็กเกจจิ้งมันหรือว่าด้วยอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันแบบดูดีมากดูเป็นเกาหลีมากดูเป็นแบบมินิมอลมากไปอ่านพวกแบบกระแสมาเขาบอกว่ามันอ่อนโยนสุดๆแล้วก็แบบบางเบาดีมากๆนะครับบุ๊กก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มาสักพักหนึ่งบุ๊กก็สังเกตตัวเองว่าผิวหน้าบุ๊กเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปทางทิศทางไหนใช้แล้วสิวขึ้นไหมเวลาทานอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกบริสุทธิ์มากเพราะว่ากลิ่นเขาแบบอ่อนสุดๆรู้ได้เลยว่าปลอดภัยใช้แล้วไม่ตายนะครับทุกคนแล้วก็หลายๆคนแบบพี่ทอนเนอร์คืออะไรทอนเนอร์กับคลีนซิ่งคืออันเดียวกันใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะทอนเนอร์กับคลีนซิ่งไม่ใช่อันเดียวกันคลีนซิ่งคือการใช้เช็ดเครื่องสำอางก่อนที่เราจะล้างผมล้างหน้าและทอนเนอร์คือใช้หลังเราล้างผมล้างหน้าแล้วก็คือก่อนทาครีมมันเหมือนเป็นการเตรียมผิวเพื่อให้ผิวเราแบบว่ารู้แล้วนะว่าอ๋อฉันจะทาครีมแล้วนะเป็นการแบบปฏิบัติผิวอีกขั้นหนึ่งก่อนที่จะทาครีมนะครับทุกคนตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้แบบว่าเทใส่สำลีแล้วเช็ดเหมือนทำความสะอาดผิวอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือคนที่จะเทใส่มือฟิลแบบน้ำตบเลยแล้วก็ตบก็ได้อย่างบูมใช้เป็นฟิลแบบน้ำตบเพราะว่าขี้เกียจใส่สำลีนะครับทุกคนแต่ยังอื่นอ่ะบูมอ่ะต้องขอไปรู้จักพี่จุนก่อนบูมอยากรู้มากว่าพี่จุนคือใครบูมใช้มาตั้งนานใช่ไหมบูมยังไม่เคยเห็นหน้าพี่จุนเลยนะครับแค่แบบเขาบอกว่าพี่จุนเป็นนักร้องเกาหลีเป็นวงเคป๊อปเกาหลีนะครับเท่านั้นแหละบูมก็ซื้อเลยง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบูมเป็นสายเกามากชอบเครื่องสำอางเกาหลีชอบแต่งตัวแบบเกาหลีชอบทุกอย่างแบบเกาหลีนะครับทุกคนตัวนี้นะครับบูมหานี่ทุกคนบูมลองเซิร์ชรูปขึ้นมาบูมท่าไม่ผิดนะไม่รู้ผิดคนบ้างทุกคนถ้าผิดคนขอโทษด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าผิดนี่น่าจะเป็นพี่จุนไหมอ่ะทุกคนเนี่ยใช่ไหมทุกคนใช่พี่จุนไหมดูดิเดี๋ยวบูมทำหน้าแบบพี่จุนให้ดูนะ ทุกคน เหมือนป่ะทุกคนเหมือนพี่จุนป้าพอได้ป่ะทุกคนเอาดีๆได้ป้าถามหน่อยแต่ไม่ต้องตอบหรอกทุกคนมารู้ว่ามันไม่ได้
ทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยปรับสมดุลค่า pH ให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นนะครับช่วยลดสิวอักเสบรอยสิวรอยดำรอยแดงรวมไปถึงลดสิวพดด้วยนะครับจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะบูมีปัญหาสิวพดเลยต้องแบบว่าหาพวกคลีนซิ่งโทนเนอร์อะไรมาใช้นะครับแล้วตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากเรื่องสิวพดแต่ว่าตอนที่บูมเริ่มใช้อ่ะสิวพดบูมมันดีขึ้นแบบแทบ 100% แล้วนะครับคือมันดีแล้วอ่ะแล้วก็ตัวนี้สิ่งแรกเลยบูมชอบแบบความรู้สึกฟีลลิ่งเขากลิ่นเขาอะไรต่างๆของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวบูมจะให้ดูตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็คือเนี่ยน้ำเนี่ยเขาเป็นน้ำแบบน้ำเหลวๆเลยเห็นป้ายหยดอย่างนี้เลยทุกคนไม่มีความหนืดความอะไรเลยเป็นน้ำเปล่าเลยทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นฟิวน้ำเปล่าเลยทุกคนพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แบบลูบๆลูบๆหน่อยวอร์มหน่อยแล้วก็ตบตบไปบนผิวได้เลยนะครับแล้วมันจะให้รู้สึกแบบว่าความเฟสความฟินความสดชื่นมากแบบเราพร้อมที่จะลงสกินแคร์ตัวต่อไปจริงๆและที่สำคัญนะชอบมากๆตรงที่แบบเขาซึมไวมากๆผู้ใช้น้ำตบอยู่นะแบบไม่รวมตัวนี้นะประมาณ 2-3 ตัวเลยทุกคนจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ซึมไวที่สุดเลยแบบคือแตะไปแค่เนี้ยหายแล้วดีมากๆยิ่งเรามีพัดลมจ่อหน้านะทุกคนมันจะแบบว่าโอยดีมากดีแบบไม่รู้จะดียังไงนะครับแล้วก็ใช้มาไม่เป็นสิวไม่มีสิวไม่รู้สึกถึงสิวขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเหมาะมากสำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวเรื่องอุดตันเรื่องผิวแพ้ง่ายแบบบูมอย่างเงี้ยบูมคนผิวแพ้ง่ายมากๆเซนซิทีฟมากๆอันเนี้ยบูมทำคลิปอะจะบอกว่าบูมแบบไม่มีข้อติเลยจากที่บูมใช้มาอันไหนที่แบบมันดีมากๆไม่มีอะไรติบูมก็จะเคลียร์สุดใจเลยเหมือนกันนะแต่ถ้าอันไหนที่แบบมันมีเรื่องติไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะบอกไปตรงๆเหมือนกันนะครับทุกคนจะบอกว่าถึงบูมจะไม่รู้จักพี่จุนนะแต่จะบอกว่าบูมเลิฟมากเลยทุกคนเดี๋ยวมันดีจริงๆทุกคนไปหาลองใช้ซะบูมก็จำราคาไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยปริมาณอยู่ที่250 ml นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโทนเนอร์พี่จุนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้บูมด้วยนะครับใครอยากให้ทำอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองของแปลกของใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะคอมเมนต์เกี่ยวกับโทนเนอร์พี่จุนก็ได้ก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย